พระธรรมทูตทั้งหลายทั้งปวงรุ่นแล้วรุ่นเรานอกจากจะเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระปริยัติธรรมว่าพุทธเจ้าทรงสอนอะไรแล้วก็ยังต้องมาปฏิบัติเรียกว่ามาเข้ากรรมฐานมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือว่ามาเจริญสติปัฏฐานก็จะทำให้พระปริยัติธรรมเนี่ยมีความเจริญแล้วก็ยังขยายไปถึงพระปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ก็ขยายไปถึงปฏิเวทธรรมก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยพื้นฐานคือพระธรรมทูตเนี่ยโดยพื้นฐานก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในพระปริยัติธรรมพอสมควรแล้วก็มีความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่เพื่อเป็นการปรับสัมมาทิฏฐิให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จึงได้มาเข้ากรรมฐานมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้พระสัทธรรมในส่วนของปฏิบัติธรรมเนี่ยเต็มรอบเหมือนกับคันธธุระยิ่งอยู่พูดถึงการศึกษาเรียนก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุน้อยหรือว่าพระหนุ่มคันธธุระเนี่ยส่วนวิปัสสนาธุระก็อาจจะเหมาะสำหรับพระที่สูงวัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระทุกวัยก็ต้องทำให้เต็มทั้งคันธธุระแล้วก็ทั้งวิปัสสนาธุระจึงจะชื่อว่าทำให้ธุระทั้งสองประการในพุทธศาสนาเต็มรอบแล้วก็จะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างไกลออกไปพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เพราะว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีความสำคัญในที่ทุกหนทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแม้แต่ต่างประเทศก็มีความสำคัญในประเทศไทยของเราก็มีแม่กองธรรมแล้วก็แม่กองบาลีส่วนทางกรรมฐานนี่เรียกว่าประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเรียกว่าเป็นแม่กองกรรมฐานก็ว่าได้เรียกว่าประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยทั้งหมดที่ต้องมีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนละส่วนไม่ว่าจะเป็นนักธรรมบาลีการปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อทำให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยขับเคลื่อนการเผยแผ่ให้กว้างไกลออกไปผู้ที่มีความรู้ในทางปริยัติ
ก็สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมะได้โดยนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเทศนาสั่งสอนญาติโยมตามคำนิคมน้อยใหญ่อย่างเช่นในงานต่างๆงานศพก็มีการเทศแจงสวดแจงหรือแม้แต่งานเทศมหาชาตินอกจากจะเทศชาดกคือเวสสันดรชาดกแล้วเนี่ยก็จะต้องตามด้วยการเทศอริยสัจ4หรือแม้แต่งานศพก็มีการเทศมรณานุสติกรรมฐานพระที่ท่านไปเทศตามงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าพระธรรมทูตทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ต้องทำเช่นนี้ก็ตั้งแต่พุทธเจ้าส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาชุดแรกที่ว่าจรัตถภิกขเวจาริกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนก็คือวิธีการเทศเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพระที่ท่านเทศไม่ว่างานไหนก็ตามนั่นแหละคือพระธรรมทูตนะโยมพระสวดเจริญพุทธมนต์ตามงานต่างๆท่านเป็นพระธรรมทูตด้วยการสวดการเจริญพุทธมนต์ก็นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ญาติโยมไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นภาษาบาลีก็ต้องส่งกุลบุตรกุลธิดาไปเรียนนักธรรมไปเรียนภาษาบาลีอีกทอดหนึ่งเพื่อจะได้มีความรู้มีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เรื่องของการศึกษาพระพุทธธรรมส่วนเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยญาติโยมส่วนใหญ่ก็มาเข้ากรรมฐานเป็นครั้งเป็นคราวเช่นว่ามาปฏิบัติธรรมประจำวันพระวันอาทิตย์ปฏิบัติธรรมในเทศกาลนักขัตฤกษ์ปฏิบัติธรรมในวันเฉลิมพระเกียรติ7วัน5วันทำไมต้องมาอยู่มากขึ้นกว่าเดิมก็เพื่อจะได้ซึมซับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งและการซึมซับนะก็คือเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพระท่านสอนกรรมฐานสอนเดินจงกรมที่ไหนก็ให้ทราบว่านั่นแหละคือพระธรรมทูตไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามเป็นพระธรรมทูตและนอกจากนี้ในบางครั้งบางคราวบางสมัยเมื่อมีการอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าผิดไปก็จะมีพระอีกกลุ่มหนึ่งนะคือพระที่มีความรู้แจ้งเรียกว่าพระกลุ่มปฏิเวทจะได้มาอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าในขั้นที่ละเอียดลึกซึ้งเพื่อให้คนเข้าใจถูกต้องจากที่การเข้าใจผิดเช่นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อปประยุตโตเวลาที่มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะมาอธิบาย
ชี้แจงแสดงเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วพระอรหันต์ก็กลายเป็นผู้นำในการปฏิบัติท่านก็ทำหน้าที่ความเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นพระธรรมทูตแม้จะอยู่ในประเทศไทยก็ตามแต่ญาติโยมทั้งหลายคนไทยเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวยังอยู่ตามประเทศต่างๆอีกทั่วโลกพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้ไปทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างแดนในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นพื้นฐานเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา1เดือนแล้วยังจะต้องไปศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือที่จะเผยแผ่ศาสนาอีกเพื่อความคล่องตัวเช่นต้องเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อตามรอยบาทพระศาสดาหลังจากที่จบจากแคมป์สนดีแล้วได้ยังต้องไปศึกษาภาษาอังกฤษนะเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารในการไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมทูตจะต้องมีความรู้ความสามารถหลายอย่างนะจึงต้องทำภาคต่างๆหมายถึงว่าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อความเป็นพระธรรมทูตที่ดีการเป็นธรรมทูตที่ดีก็นอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวพระธรรมทูตเองแล้วเนี่ยยังเป็นชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศไทยเพราะว่าพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยเป็นตัวแทนของคนไทยไปเผยแผ่ศาสนาการที่ไปรักษาศรัทธาของคนไทยก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของท่านยิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านสามารถสอนชาวต่างชาติสอนฝรั่งมังค่าให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเข้าใจในกรรมฐานหรือแม้แต่บางรูปท่านก็ไปสอนภาษาไทยคุณโยมไม่น่าเชื่อนะนึกว่าพระเนี่ยจะสอนธรรมะสวดมนต์อย่างเดียวพระเหล่านี้ไปสอนภาษาไทยด้วยคุณโยมสอนวัฒนธรรมไทยแม้ว่าทวีปไหนก็มีพระสอนภาษาไทยเท่านั้นแม้แต่ที่กรุงลอนดอนก็ยังสอนภาษาไทยเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในกรุงลอนดอนเนี่ยเป็นสังคมของคนที่พูดภาษาอังกฤษเด็กไปเรียนก็ไปเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าลูกนะก็เป็นคนสองวัฒนธรรมพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องมอบให้วัดสอนภาษาไทยให้พระก็ต้องไปสอนภาษาไทยด้วยและยิ่งไปกว่านั้นที่ประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียก็คือคนไทยดั้งเดิมเมื่อมีการแยกประเทศในสมัยสงครามโลกคนไทยบางส่วนก็ไม่กลับมายังอยู่ที่ประเทศมาเลเซียคนแถบนั้นหน้าตาก็เป็นคนไทยไปวัดไปว่าเหมือนกับญาติโยมชาวแคมป์สนนี่แหละแต่ว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้เขียนภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าฟังรู้เรื่องคุณโยมลองคิดดูเป็นแต่ภาษาต่างประเทศพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็เพิ่มเข้าไปอีก
คือเพิ่มการสอนภาษาไทยเพราะฉะนั้นพระธรรมทูตเนี่ยท่านจึงต้องมีความรู้หลายอย่างแต่ถึงกระนั้นก็ตามการเป็นพระธรรมทูตเนี่ยก็มีบุคลิกลักษณะที่ครอบคลุมหลายสิ่งหลายประการแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้แสดงความเก่งกล้าสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปริยัติการปฏิบัติการเทศหรือว่าการสอนภาษาไทยก็ตามการที่ท่านอยู่เฉยๆท่านนั่งให้สงบเสงี่ยมเดินสำรวมการปรากฏตัวของพระธรรมทูตเพียงนี้ก็ชื่อว่าเป็นพระธรรมทูตเหมือนกันไม่ชี้แจงแสดงอะไรยืนเดินนั่งนอนให้เรียบร้อยเป็นพระธรรมทูตดูพระอัสสชิเป็นตัวอย่างทำให้อุปติสสะมานพคือพระสารีบุตรเลื่อมใสได้เพราะฉะนั้นการเป็นพระธรรมทูตนี่ยังมีความหมายที่กว้างขวางมีความหมายที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการเป็นพระธรรมทูตมีความสำคัญต่อการทำรงมั่นของพระพุทธศาสนาและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มาส่งเสริมเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทแนวหลังเราก็มาส่งเสริมท่านเพื่อให้ท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแทนเราเราไม่สามารถจะไปได้เราก็มาส่งเสริมมาอนุโมทนากับท่านการอนุโมทนาด้วยกับผู้มีบุญเนี่ยเราก็ทำให้เราได้บุญด้วยนะเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกองการและกุศลทุกวันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่นึกว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับพระธรรมทูตญาติโยมนี่แหละเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเพราะว่าเป็นพุทธบริษัททับหลังเป็นกองเลี้ยงเป็นกองกำลังทำให้พระธรรมทูตรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามคำนิคมน้อยใหญ่ถ้าไม่ได้อาศัยแรงหนุนไม่ได้อาศัยการส่งเสริมจากญาติโยมทั้งหลายพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่ว่าญาติโยมที่ไหนก็ตามพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอยู่ได้ด้วยอาศัยกำลังของญาติโยมทั้งหลายเป็นประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็ยังมีพระธรรมทูตที่เป็นชาวเขมรด้วยนะคุณโยมจะต้องไปรักษาศรัทธาของชาวเขมรทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังมีพระธรรมทูตที่ต้องไปรักษาศรัทธาชาวลาวที่อพยพในฝรั่งเศสบ้างในอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกับเราเห็นไหมญาติโยมทั้งหลายว่าการที่เราได้มาร่วมบุญกับพระธรรมทูตเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากทำให้เราท่านทั้งหลายได้บุญได้กุศลเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความยินดีทุกครั้งที่มีการทำบุญไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่ว่าของเราต้องมีกิจกรรมนานหน่อยเพราะว่าพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้ท่านเดินทางไกลท่านก็ต้องอาศัยมีการอบรมมีการนั่งเจริญกรรมฐานมีการปฏิบัติธรรมให้มันก็เรียกว่าไม่ใช่ปฏิบัติชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ละรูปนี่ก็ปฏิบัติวันละ24ชั่วโมงเพราะว่าต้องเดินทางไกลต้องฝึกปรือนะถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ไกลด้วยเหตุนี้ก็จึงมีการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเบ็ดเสร็จแล้วก็3เดือนติดต่อกันไปจึงจะทำให้ชื่อว่าเป็นพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ไทยเป็นทูตของพระพุทธเจ้า
แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้ท่านปฏิญาณตนเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธทาสนะทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่หวังลาภไม่หวังยศไม่หวังความสุขไม่หวังความสรรเสริญเนี่ยท่านปฏิญาทุกวันอาตมาก็มานั่งอยู่นี้เรื่อยๆก็พูดให้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าที่ท่านไม่หวังเนี่ยดีแล้วนะเพราะว่าถ้าหากว่าหวังก็อาจจะผิดหวังโลภมากก็ลาภหายถ้าเราไม่หวังไม่โลภแล้วเราก็จะได้นะพระพุทธเจ้าก็พูดทุกวันนะก็นึกขึ้นมาได้แม้แต่พระถังซัมจั๋งที่พระเจ้ากรุงจีนส่งมาสืบพระพุทธศาสนาที่นาลันทาพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยไม่ใช่คนพุทธคุณโยมแต่ว่าได้ยินติติศัพท์ของพระพุทธเจ้าก็ส่งหลวงจีนมาสืบพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในประเทศชมพูทวีปอินเดียพระถังซัมจั๋งมาแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนกลับไปถวายพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนในสมัยราชวงศ์ถังพระเจ้ากรุงจีนก็มีความเลื่อมใสในที่สุดก็ให้สมณศักดิ์ชื่อว่าพระถังซัมจั๋งเป็นเจ้าคุณถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกว่าพระปิฎกโกศลแปลว่าผู้ฉลาดในพระไตรปิฎกแต่ว่าพระถังซัมจั๋งถังนี่แปลว่าราชวงศ์ถังซัมนี่แปลว่าสามจั๋งแปลว่าอาจารย์พระอาจารย์แปลรวมความก็เรียกว่าท่านพระอาจารย์ผู้ทรงพระไตรปิฎกแห่งราชวงศ์ถังนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในประเทศที่เราที่เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ก็เชิดชูยกย่องผู้ที่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาประเทศไทยของเราเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่หวังแต่ตมาก็เชื่อว่าท่านจะต้องสมหวังไม่ว่าจะไปเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราได้มาส่งเสริมงานของพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นการส่งเสริมบรรพบุรุษด้วยงานของบรรพบุรุษด้วยเพราะว่าเราท่านทั้งหลายที่มานั่งประชุมสโมสรสันนิบาตกันอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่มีบิดามารดาวงศาคณาญาติเป็นชาวพุทธอย่างนั้นแหละท่านได้ล้มหายตายจากไปเราก็เลยมาเป็นชาวพุทธเนี่ยเวลาทำบุญทีไรก็นึกถึงบิดามารดาแล้วเราก็จะนึกถึงบิดามารดาได้เนี่ยบางทีเราก็นึกได้เหตุหลายอย่างบางคนเนี่ยเวลาทำบุญมาไม่ได้นึกถึงพระนะคุณโยมไม่ได้นึกถึงตัวเองหรอกแต่ว่านึกถึงบิดามารดาเช่นว่าพ่อแม่ชอบกินแกงส้มแต่ท่านตายไปแล้วเวลาทำบุญก็นึกถึงคุณย่าคุณยายที่กินแกงส้มเอาแกงส้มมาถวายพระเพราะว่านึกถึงบรรพบุรุษของตนที่ชอบแกงส้มเพราะอะไรเพราะเราเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไตรปัสสนาจารย์วิทยาลัยธรรมทูตพระธรรมทูตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายล้วนแล้วแต่มาส่งเสริมงานกิจการของพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเราท่านทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว